บันทึกไทยเบสหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากคุณพลัดชัยพิทักษ์กูลผู้ชนะเลิศโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินครั้งที่25ประจำปี2554ถึง2555ในหัวข้อเพื่อประโยชน์สุขรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีตอนนั้นได้รู้โจทย์แล้วนะครับว่าจะถ่ายอะไรเงี้ยครับพอดีผมนึกได้ว่ามันมีคนแก่กับลูกๆหลานๆ ก็คือก็จะสระผมให้กับคุณยายมีหลานๆสลับกันมาสระผมให้คุณยายอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าอันนี้มันก็เพื่อประโยชน์สุขผมก็เลยขออนุญาตคุณยายเขาเข้าไปถ่ายภาพนี้ขึ้นมาครับคุณพลัดชัยพิทักษ์กูลเจ้าของผลงานรู้รักสามัคคีภาพถ่ายที่สะท้อนมุมมองเรื่องความรักความสามัคคีที่ถ่ายทอดผ่านสถาบันพื้นฐานของสังคมออกมาได้อย่างน่าประทับใจจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับรางวัลนี้รู้สึกว่ารางวัลที่เราได้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตช่างภาพที่ทุกคนที่เป็นช่างภาพอยากจะได้รางวัลนี้มันไม่สามารถบอกเป็นคำพูดได้ว่ารางวัลนี้มันภูมิใจยังไงแต่มันอยู่ในใจของทุกคนที่เป็นช่างภาพอะครับไทยเบฟขอบันทึกคุณพลัดชัยพิทักษ์กูลผู้ชนะเลิศโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินครั้งที่25ประจำปี2554ถึง2555ในหัวข้อเพื่อประโยชน์สุขรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน